สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติประจำวันพุธที่15มีนาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูล2วันที่ผ่านมาครับตลาดบ้านเรานะครับนะเปิดสัปดาห์นี้นะครับ2วันจันทร์อังคารเนาะลงไปทั้งสิ้น80จุดนะถือว่าลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงค่อนข้างแรงครับเทียบกับชาวบ้านชาวช่องเขาโดยเฉพาะจุดต้นกำเนิดนะครับหรือต้นเหตุของปัญหารอบนี้ที่มาจากแบงก์ SVB นะครับหรือ Silicon Valley Bank นะที่อเมริกานะครับที่ล้มไปแล้วก็นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดสัญญาณโดมิโนได้นะครับนะก็พูดร้ายต่างๆมากมายแต่เชื่อไหมครับว่าดาวโจนส์เองนะครับนะที่อเมริกานะครับ2วันที่ผ่านมาถ้าเรานับตั้งแต่วันศุกร์นะครับทุกคนรู้พร้อมกันว่า SVB เนี่ยมีปัญหาตอนวันศุกร์นะงั้นถ้าเรานับวันศุกร์ทุกคนรู้ปุ๊บเนี่ย2วันจันทร์อังคารเนี่ยใช่มั้ยครับว่าดาวโจนส์นะครับจันทร์อังคารเนี่ยลงมาแค่ 0.03% นั่นเองทุกคนครับนี่คือต้นเหตุของปัญหานะที่เมืองนอกอเมริกาเนี่ยเขาลงแค่ 0.03 จุดครับ ส่วนหางเส็งครับใกล้ๆบ้านเรานะครับก็ลงมาแค่ 0.38 จุดเท่านั้นเองนี่คือหางเส็งนะใกล้บ้านเรานะครับนะจะมีลงแรงมานิดหนึ่งก็คือนิเคอิครับญี่ปุ่นนะครับก็ลงมา 3.24% อันนี้ก็ลงแรงนิดหนึ่งส่วนถ้านิเคอิลงแรงแล้วแน่นอนครับใครจะลงแรงสุดก็คงเป็นไปไม่ได้นอกจากประเทศเรานั่นเองนะครับประเทศไทยครับเซ็ตอินเด็กซ์ลงไปทั้งสิ้น 4.8 จุดนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ดูห่างไกลมากเหมือนที่นักวิเคราะห์บอกนะครับว่า SBB เนี่ยห่างไกลจากบ้านเรามากครับแต่ความห่างไกลเนี่ยทำให้เราเนี่ยลงไกลกว่าชาวบ้านก็เลยนะก็ต้องอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานมากนะครับ8ปีแล้วเนาะเวลาเขาขึ้นเราจะขึ้นน้อยกว่าเวลาเขาลงเราจะลงมากกว่าแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงได้สักทีนึงนะครับนะก็ต้องฝากบ้านเราแหละนะครับนะทำให้เศรษฐกิจมันดีนะครับให้มันน่าลงทุนนะครับบ้านเราจะขึ้นได้เพราะต่างชาติเท่านั้นเราอิงเม็ดเงินของต่างชาติงั้นถ้าเกิดคุณดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาในบ้านเราไม่ได้นะครับตลาดบ้านเราก็ขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากองทุนป๊อปเทรดนะครับไม่มีใครสามารถทำให้เซตขึ้นได้ผมเคยพูดไว้ว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นได้เพราะต่างชาติเท่านั้นส่วนจะลงนะใครทำให้ลงก็ได้นะครับงั้นถ้าคุณไม่เห็นต่างชาติเข้ามาคุณก็อย่าหวังว่าตลาดบ้านเราจะขึ้นไปได้นะครับคราวนี้มาดูครับแนวรับสำคัญในรอบนี้ 1,500 จุดนะครับอีกแนวนะก็ค่อยไล่ลงมานะ 1,650 แล้วก็ 1,500 ตรงนี้นะครับไกลได้เห็นแล้วนะครับแนวรับ 1,500 ตอนนี้ให้มาดูพฤติกรรมของต่างชาติครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงstrategy ยังไงบ้างครับอย่างเช่นเริ่มเห็นต่างชาติหยุดขายบ้างไหมนะครับเริ่มเห็นต่างชาติกลับมาลอง index future บ้างไหมนะครับถ้าเห็นพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าแนวรับนั้นเริ่มเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต่างชาติเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างไหมตามแนวรับตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูในฝั่งของเทคนิคด้วยนะครับว่าหลังจากหลุด1,550มาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขถัดไปมันใช่1,500จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันด้วยนะครับในฝั่งของเทคนิคนะต่อไปครับก็มาดู4เพื่อเรื่องของบ้านเรากองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยครับวันเทรดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับวันเทรดก็9วันผ่านมาแล้ว9วันนะครับลงไปทั้งสิ้น100จุดนะครับบ้านเรานะก็ต่างชาติเป็นผู้เล่นหลักในการคอนโทรลตลาดในรอบนี้นะครับขายทุกวันนะครับนะแล้วก็เป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของบ้านเราแหละเขาขายแล้วตลาดลงเขาซื้อแล้วตลาดขึ้นนะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่ซื้อมันก็เลยลงอย่างเดียวนะครับก็ผ่านเป็นอย่างนี้มา2เดือนแล้วเนาะแล้วก็ขายทั้ง2เดือนไม่มีซื้อเลยนะครับเป็นอะไรที่ตกใจแบบน่าเซอร์ไพรส์มากขายแบบไร้เยื่อใยนะกุมภาพันธ์อาจจะมีวันหนึ่งซื้อแต่จริงมันเป็นบิ๊กล็อตนะครับของ True กับ Dtac ถ้าไม่นับบิ๊กล็อตเนี่ยก็ยังคงขายอยู่ก็แสดงว่าต่างชาติเนี่ยกุมภามีนาไม่มีวันไหนซื้อเลยเป็นอะไรที่โอ้โหสุดๆจริงนะครับเวลาขายก็ขายเป็นเทรนเวลาซื้อก็ซื้อเป็นเทรนนะงั้นก็บ้านเราก็พยายามทำตัวเองให้มันดีให้มันมีค่าแล้วกันเขาจะได้รู้สึกว่าเห็นค่าที่จะเอาเงินเข้ามาในบ้านเรานะประมาณนี้นะก็ฝากหน่อยแล้วกันนะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็โทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษที่ตัวเราด้วยนะคราวนี้ทุกท่านครับตัวระบบแท่งเทียนของเรานะครับพยากรณ์ตลาดแบบวันต่อวันนะเราเริ่มมองลงรอบล่าสุดนะประมาณที่13มีนาคมนะครับก็ราคาคงไหลลงอยู่วันนี้ให้ปิดดีเฮ้ยตัวดีให้ปิดปกติไว้ที่1562ครับเปิดมาวันนี้ก็1564นะบวกลบเกิน1จุดถือไม่แม่นนะครับห่างกัน2จุดนะครับก็ปิดวันนี้ก็เปิดมาที่ตรงเลขใกล้ปิดปกติละแล้วก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องนะก็หลุดปิดแย่ลงไปด้วยอย่าลืมนะถ้าเขามองลงอย่างนี้ก็มาร์คปิดดีเอาไว้ถ้าไม่ผ่านปิดดีก็ยังคงมองลงต่อไปเรื่อยๆจำไว้แค่นี้พอถ้าเขามองลงให้ดูปิดดีถ้าไม่ผ่านปิดดีมันก็จะมองลงต่อไปแบบนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามารับข่าวสารเพิ่มเติมหรือเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ทีมงานของอาจารย์นะเพื่อสอบถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้งานยังไงอินสตอลตัวนี้ใช้ยังไงนะครับนะหรือเรามีอินดิเคเตอร์อะไรใช้งานฟรีบ้างนะครับก็ลองแอดเฟรนด์นะครับมาเป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับนะไปสแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์ LINE ID นี่ก็ได้ @systemtrade นะครับก็จะเข้ามาใน LINE ของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับเป็น official LINE ของผมเองแล้วก็ทีมงานผมนะพูดคุยกันได้ที่ตรงนี้ครับผมสอบถามได้นะ
ต่อไปก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับของเราที่อาจารย์ออกแบบมาแล้วก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีนะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ช่วยเราในการบ่งบอกว่าตลาดนั้นอยู่ในเฟสไหนอะไรยังไงนะครับอยู่ในเฟสของการพักฐานภาพขาขึ้นอะไรก็ตามนะครับจะมีการบอกล่วงหน้าก่อนเสมอนะครับอย่างน้อย1วันนะครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วก็จะเอาวันที่มารีเฟอร์กันอย่างเช่นรอบนี้บอกว่าเป็นขาลงนะครับพักฐานมาแต่วัน20มกราคมนะครับงั้นตอนนี้ตลาดเนี่ยพักฐานมาร่วมๆจะ2เดือนแล้วนะ20มีนาเนี่ยก็จะครบ2เดือนแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่ลืมหูลืมตาเลยแม้ว่าจะมีบางช่วงนะครับรีบาวบ้างแต่ก็จะรีบาวได้ไม่สามารถเป็นภาพขาขึ้นรอบใหม่ได้ก็จะเป็นรีบาวแบบเด้งต้มกบแค่นั้นเองก็มีแค่ครั้งเดียวเองนะในช่วง2เดือนเนี่ยในช่วง2เดือนเนี่ยอาจารย์มีบอกว่ามีรีบาวแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วครั้งนั้นก็จบอย่างรวดเร็วช่วงที่ต่างชาติเอาฟิวเจอร์เข้ามาลองอินเด็กซ์ประมาณช่วงที่เข้ามาลองฟิวเจอร์ประมาณสัก 40,000 คอนแทคกันได้ไหมแล้วก็ซื้อแล้วไอ้ที่เขามาทำท่าเหมือนจะซื้อแต่จริงๆเป็นการบิ๊กหลอตนะครับแล้วสักพักเขาก็เปลี่ยนจากช็อตเปลี่ยนจากลองฟิวเจอร์นะครับ 40,000-50,000 กลายเป็นช็อต 40,000-50,000 ก็เนี่ยรอบนั้นรอบเดียวแหละที่มีรีบาวในช่วง2เดือนนี้มีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะที่เหลือไม่มีรีบาวเลยโอ้โหตลาดนี่ลงแบบเละเทะมากนะครับนะมาดูกันหน่อยครับทุกคนครับความเดิมนะครับบอกไว้ว่าสัญญาณรีบาวรอบใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปิดสูงกว่า1625-1630ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็ไม่มีรีบาวงั้นราคาก็ไม่เข้าเงื่อนไขรีบาวก็ลงต่อไปอ่ะไม่มีปัญหาอะไรครับลงก็ลงนะครับนะเป้าหมายถัดไปนะครับวันนี้มองที่150นะครับหลุดไหมหลุดนะครับนะแล้วก็กรอบที่ให้ไว้นี่ก็อยู่ที่150นั่นแหละก็หลุดอีกนะครับอ่ะก็ตอนนี้ลงมาเข้าใกล้ระดับ1,500แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาดูกันว่า1,500เป็นแนวรับสำคัญประมาณแนวรับสำคัญขนาดไหนนะในเชิงเทคนิคนะครับนะในเชิงของเซนติเมนต์หรือในเชิงของมวลชนเนี่ยก็คงมองแหละเพราะว่าทุกคนก็จะมอง 1,500-1,600 อะไรเงี้ยนะครับนะเชิงจิตวิทยานะครับนะแนวรับเชิงจิตวิทยาแน่นอนทุกคนจะต้องมองตัวเลขกลมๆอย่างนี้ละแต่ถ้าเชิงเทคนิคมันไปสอดคล้องกันด้วยนะครับนะแล้วถ้าฟันดัมเมนทัลตรงนั้นมันสอดคล้องกันด้วยมันก็จะเป็นแนวที่มีนัยยะมากยิ่งขึ้นนะครับงั้นก็ตอนนี้ 1,500 เนี่ยแน่นอนครับมวลชนเขามองอยู่ละเดี๋ยวไปดูว่าเทคนิคจะสอดคล้องตัวเลข 1,500 ด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปทำกราฟพร้อมๆกันเนาะ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแผนของเรานะครับนะก็เซตอินเด็กซ์นะครับพักฐานมาตั้งแต่20มกราคมนะครับสัญญารีบาวด์รอบใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อปิดสูงกว่า1625-1630นี่แหละนะครับไม่เข้าเงื่อนไขนี้ price ไม่เกิดรีบาวด์นะครับส่วน VWAP ก็คือทุนเฉลี่ยของทุกๆคนในตลาดนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะท่านใดที่มีโอกาสได้ใช้ MT5 นะครับก็สามารถที่จะดูทุนเฉลี่ยของทุกๆคนได้นะครับว่าแต่ละวันเนี่ยทุนเฉลี่ยของแต่ละคนไอ้แต่ทุกคนในตลาดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราทราบทุนเฉลี่ยแต่ละคนเราจะพอรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ทุนเฉลี่ยแต่ละคนมันยกตัวสูงขึ้นมันก็มีโอกาสจะเกิดรีบาวด์แต่ถ้าเกิดทุนเฉลี่ยมันไหลลงมานะครับมันก็จะไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเซตเนี่ยต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า1625ครับส่วนฟิวเจอร์ต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า967แน่นอนที่สุดครับไม่เข้า2เงื่อนไขนี้งั้นไม่ว่าจะเป็น price เองหรือ volume เองก็ไม่มีเงื่อนไขรีบาวด์วันนี้มาดูกันครับว่าเราจะ adjust ตัวเลขลงมาเป็นเท่าไหร่แน่นอนครับได้ปรับแน่เพราะราคาไหลลงมาแบบนี้คุณต้องปรับเกณฑ์รีบาวด์ใหม่อยู่แล้วนะครับไปดูกันว่าจะเป็นตัวเลขอะไรและตลาดจะทำเงื่อนไขรีบาวด์สำเร็จได้ไหมในรอบนี้ก็ไปเริ่มต้นนะครับกันที่ฝั่งของฟิวเจอร์กันก่อนครับทุกคนครับฟิวเจอร์นะครับต่างชาตินะครับวันนี้นะครับลองฟิวเจอร์นะครับมาที่ 34,000 คอนแทคมองขึ้นนะครับโอ้โหแม่รอมาตั้งนานครับทุกคนครับหลังจาก20มกราคมตรงนี้นะครับไม่ใช่20มกราคมจริงเขาเริ่มช็อตมาตั้งแต่วันที่12มกราคม12มกราคมเนี่ยต่างชาติเนี่ยช็อตแบบมีนัยยะจนทำให้เส้นเหลืองเนี่ยชนเส้นฟ้าตรงนี้นะครับแล้วผมก็เตือนทุกคนว่าตอนนี้เขาเริ่มช็อตแบบมีนัยยะแล้วนะหลังจากนั้น20มกราก็พักฐานแล้วก็กดลงมาเรื่อยๆไม่มีวันไหนที่เส้นสีเหลืองชนสีฟ้าด้านบนเลยนะครับงั้นตอนนี้สีเหลืองกำลังชนสีฟ้าด้านบนแล้วพรุ่งนี้ลองอีกสัก 30,000 คอนแทคได้ชนละแสดงว่าตอนแนวรับเนี่ยเป็นแนวที่น่าสนใจก็คือต่างชาติเริ่มมองตรงนี้แล้วนะครับว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับนะประมาณบริเวณ 1,500 เนี่ยนะครับเวลาเขาซื้อฟิวเจอร์พวกนี้เขาอาจจะทยอยลองได้นะคือถ้าเห็นราคาเซตลงแล้วยังคงลองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอีกก็แสดงว่าเขาเริ่มมั่นใจว่ามันใกล้จะกลับตัวแล้วนะครับอันนี้เป็น1สัญญาณที่น่าจับตามองนะครับส่วนวันนี้ Open Interest ปรับตัวลดลงแน่นอนสุดครับก็แสดงว่าแม้ว่ายังไม่ได้เข้ามาซื้อลองแต่เขาปิดช็อตนะครับนะปิดช็อตออกไปหนักมากเลยนะครับก็ถือว่าแสดงว่าการปิดช็อตก็เป็นการบ่งบอกว่าดาวไซด์อาจจะเริ่มไม่เยอะแล้วก็เลยปิดช็อตออกไปนะครับนะโอเคไม่ว่าจะเป็นปิดช็อตหรือเปิดหน้าลองก็เป็นสัญญาณโพซิทีฟทั้งสิ้นแต่จริงก็เปิดลองจะมีนัยยะมากกว่านะครับนะเราอยากเห็นสัญญาณเปิดลองหนักๆแต่ว่านี้แค่ปิดทำกำไรไปนะครับนะสำหรับฝั่งช็อตเนาะมาต่อกันที่เซตอินเด็กซ์แบบ4ไทม์เฟรมเนาะ4ไทม์เฟรมเองนะครับก็ในไทม์เฟรมเดย์เนาะTime Frame Day เนี่ยก็
็ตั้งแต่บอกทุกคนตรงเนี้ยตัวเลขเนี้ยฮะ1650 16ตัวที่ครับ1655 1645เนี่ยที่บอกว่าเป็นแนวแรกที่ห้ามหลุดเลยนะครับแล้วเห็นต่างชาติเข้ามาลองฟิวเจอร์นั้นแล้วก็โอ้โหมันอกมั่นใจดีใจมากนะครับว่าตรงเนี้ยต้องไม่หลุดแต่ถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยมันจะไปได้ไกลมากนะครับเพราะเป็นการพักฐานแบบไม่ได้หลุดแนวสำคัญพอหลุดลงมาเนี่ยก็หลังจากที่หลุดแนวที่ผมบอกนี่นะครับนะหลังจากนั้นก็โง่หัวไม่ขึ้นอีกเลยนะครับนะงั้นตอนนี้ก็ทุกคนก็รู้ตรงกันแล้วเนาะอันนี้ออกไปได้แล้วนะครับนะพันห้านะครับพันห้าหนึ่งศูนย์นะครับพันห้ากลมๆนะคือแนวรับคู่สมมาตรถัดไปเดี๋ยวเรามาหาอีกหนึ่งวิธีการในวันนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเวลาที่เราดูคู่สมมาตรแบบเนี้ยนะครับนะเราอาจจะมีวิธีการตีแบบเขาเรียกอะไรนะ cross check นะครับนะดูว่ามันสอดคล้องกันด้วยไหมในมุมของฟิโบนะเวลาที่เรารู้เรื่องของอิเลียดเวฟหรือเข้าใจเรื่องของหลักของเวฟเนี่ยนะครับการลงมาแรงๆเนี่ยนะครับมันเป็นพฤติกรรมของเวฟ4นะครับนะก็เป็นการลงดิ่งเหวลงมาแรงๆก็เป็นเวฟ4นะครับนะงั้นถ้ามันจะเป็นเวฟ4ได้แล้วอะไรคือเวฟ B ล่ะอันนี้เป็นไปได้มันจะเป็นเวฟ B นะครับแล้วทำไม B สูงกว่า A ตรงนี้นะครับก็ต้องไปดูว่ามันเกิน 123.6 มั้ยถ้ามันเกินก็แสดงไม่ใช่เวฟ B แต่ถ้ามันไม่เกินนะครับแต่ถ้ามันไม่เกินก็มีโอกาสว่าการเด้งอย่างเนี้ยมันเป็นเวฟ B ได้เพราะมันนับได้3ขาเนาะเราไปดูหน่อยสิว่าได้123.6มั้ยตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตมั้ยครับว่าไอ้ขาเด้งเนี่ยครับมันไม่ผ่าน 123.6 มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าการดีดตรงนี้เป็นแค่สตรอง B นะครับหรือเป็นการขาเด้ง B เพื่อจะลง C นะครับงั้นถ้าเรามองว่านี่เป็นขาลง C แล้วเนี่ยนะครับรูปทรงแบบนี้ก็ต้องตีนะครับประมาณนี้นะครับแป๊บนึงนะอืม 100% หลุดแล้วเนาะคือถ้าเป็นสตรอง B เนี่ยมันจะเป็นการลงแบบมีโลใหม่หรือไม่มีโลใหม่ก็ได้นะครับอ่ะเป๊ะนะครับงั้นก็คอนเฟิร์มตรงกันนะรูปทรงแบบนี้นะครับขาลง C เนี่ยสามารถลงได้ถึง 1,500 จุดตรงนี้นะครับแล้วมันก็สอดคล้องกับตัวแนวฟิโบ 1,500 จุดตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นคู่สมมาตรนะครับงั้น 1,500 ตรงเนี้ยนะครับต่างชาติอาจจะมีขายพรุ่งนี้อาจจะมีขายอีกวันหนึ่งถ้าจะให้ดีขายครึ่งเช้าครึ่งบ่ายซื้อคืนนี่คือแบบใช่เลยอุดมคติเลยแบบหลอกรายย่อยนะครับนะหลอกขายแรงๆสักทีหนึ่งนะครับครึ่งเช้าแบบให้รายย่อยแบบแพนิคสุดๆนะครับแล้วเป็นเซลลิ่งไคลแม็กซ์แล้วก็ดึงกลับช่วงบ่ายนะครับแล้วถ้าปิดสิ้นวันเห็นต่างชาติลองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอีกเมื่อวันนี้ลอง 30,000 นะพรุ่งนี้ลองอีก 30,000 หรือ3หรือ 50,000 ขึ้นไปเนี่ยครับนะก็ชัดเจนว่า 1,500 เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยนะครับมองตรงกันว่าเป็นแนวรับที่มีนัยยะที่พร้อมจะกลับตัวได้ในรอบนี้แล้วก็ถึงในเชิงของเทคนิคอลด้วยนะครับในภาพของรูปเมื่อกี้ที่เป็นขา C อ่ะลงมาก็ตรงบริเวณ 1,500 จุดนั่นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยต้องมาดูนักวิเคราะห์เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามข่าวด้วยนะครับว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาให้มุมมองในเชิงของ valuation บ้านเราเนี่ยนะครับนะที่น่าสนใจเนี่ย PE ตรงไหนนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญตรงไหนนะครับงั้นตอนนี้เทคนิคอลเนี่ยมันยืนยันแล้วว่า 1,500 เนี่ยพร้อมจะจบรอบได้1,500 นะในหลักของเรียนเวฟเนี่ยขา C ลงมาเนี่ยพร้อมมาจบรอบตรงนี้ได้นะครับนะต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลองฟิวเจอร์บ้างแล้วแต่วันพรุ่งนี้ต้องเห็นต่างชาติลองเพิ่มขึ้นอีกนี่แหละจะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับนะงั้นพรุ่งนี้รอฟังนักวิเคราะห์ดีนะครับว่าเขามอง 1,500 ตรงนี้เหมือนกันไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ไปรอลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นตัวเลขนี้ไหมนะครับส่วนถ้าหลุด 1,500 ไปก็โหนี่อีกไกลเลยไม่อยากให้หลุดเลยนะครับเพราะถ้าหลุด 1,500 ไปนี่เหนื่อยเลยนะครับเพราะมันจะเป็นเลเวลถัดไป 26.8 โอ้โหลงไปได้อีกไกลเลยนะครับนะอย่าหลุดเลยนะครับอย่างน้อย 1,500 ก็เอาให้อยู่แล้วกันนะมันจริงมันควรจะอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับนะไม่ควรจะปล่อยปะละเลยขนาดนี้นะแต่ก็โอเคเข้าใจได้นะบ้านเรามันก็อย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับคราวนี้เนี่ยใน30นาทีกันบ้างครับทุกท่านอ
30นาทีนะโทษทีครับควรจบแค่ตรงนี้พอละนะฮะส่วนความสูงเดิมนะครับที่เคยทำเอาไว้นะครับแนวของการรีบาวด์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิต้องเป็นเลขอะไรแถวๆนี้นะครับความสูงเดิมที่เขาเคยทำรีบาวด์รอบก่อนอะที่เราโดนหลอกไปอะที่ต่างชาติเข้ามาลองฟิวเจอร์หนักๆนะครับงั้นถ้ายังดีดไม่ถึงความสูงนี้นะครับก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่เราจะสนใจมันโอเคครับจะอยู่แถวๆบริเวณนี้ทุกท่านครับถ้าจะดีดนะ1550ครับทุกคน1550นะถ้าจะมีรีบาวด์นะครับวันพรุ่งนี้พลายได้แน่ๆละตัวเลขหนึ่งละ150นะพลายได้มาแล้วนะคราวนี้ไปดูในมุมของตัวที่เป็นวอลลุ่มบ้างว่ามันสอดคล้องกับบริเวณดังกล่าว150ไหมนะครับจะเช็ควอลลุ่มก็ไปดูตรงไหนครับทุกท่านก็เปิด MT5 ขึ้นมาเนาะสองวันเทรดครับจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าวันจันทร์ขาย 8,000 ล้านนะครับวันอังคารเนี่ยขาย 18,000 ล้านแรงขายชนะแรงซื้อนะครับนะหมายความว่ามีคนเคาะขวาเคาะซ้ายเนี่ยนะครับไหนคนเคาะซ้ายเนี่ยนะครับนะชนะคนเคาะขวาเนี่ยอยู่ที่ห่างกันที่ 1,000 ให้ถือกับ 18,000 ล้านนะครับฝั่งซื้อไม่ต้องสนใจครับซื้อน้อยมากซื้อแบบไม่มีนัยยะไม่ต้องสนใจเลยนะครับไปดูฝั่งขายดีกว่าครับขาย 1,800 อย่างเงี้ยนะครับนะซื้อ200อย่างเงี้ยมันคนละเรื่องราวกันอย่าไปสนใจฝั่งซื้อนะครับงั้นก็เรียกว่าบ้านเรา2วันที่ผ่านมาเทกระจาดขายทุกตัวแล้วขายหนักด้วยนะสำหรับตัวหุ้นทุกตัวในตลาดบ้านเรานะครับส่วนฝั่งเซ็นอัพ10เองก็มีเซลล์เซ็นอัพโผล่มามากมายนะครับช่างมันจริงๆเซลล์มีมานานแล้วทุกคนรู้ตรงกันอยู่แล้วนะครับนะเซลล์นี้มานานแล้วงั้นก็วันนี้ก็จะเห็นรูปภาพว่ามันคงไหลลงแล้วก็แนวสัญญารีบาวไม่ได้เกิดอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูนะมีแต่แท่งขายนะครับขายเกิน 1,000 แล้วก็ข้างหลังเกิน 20% ยังมีแท่งนี้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 โอ้นะก็หวังว่าจะเป็นเซลลิ่งไคลแม็กซ์นะครับขายให้เต็มเหนี่ยวขายให้จบแล้วก็เลิกนะครับนะแล้วหยุดได้ละตรง 1,500 เนี่ยนะอ่ะคราวนี้มาดูฝั่งเซตกันบ้างครับสัญญาณเซตจะมีรีบาวได้เมื่อไหร่นะก่อนอื่นเลยทุกท่านครับก็ต้องเปิดค่า Standard Deviation ก่อนนะครับว่ารอบพักฐานรอบเนี้ยทำไมมาละ 2% นะครับนะ 2% นะครับนะก็มาร์กจากโลขึ้นไปนะครับการดีดตัวใดๆที่ไม่เกิน 2% ถือว่าไม่ได้มีนัยยะเพียงพอแต่ว่า 2% ทุกท่านครับมันไกลเหลือเกินครับหมายความว่าไหลขวาเนี่ยโอ้นี่ก็ 2% ก็ 1,500 เหมือนกันนะเป๊ะเลยเห็นไหมครับเนี่ย 2% อยู่ที่ 1,550 เหมือนกันแนวที่เริ่มจะมีรีบาวด์ได้นะครับนะอ่ะงั้นต่อไปนะครับจริงๆแล้วไหลขวาต้องชนะไหลซ้ายเนาะยากนะครับงั้นผมบอกได้เลยว่าก็ต้องใช้กฎเกณฑ์นี้เท่านั้นนะครับนะก็ไหลขวาต้องชนะอยู่ไหลขวาต้องขึ้นไปสูงเกิน1592ขึ้นไปครับอยากทำตัวไว้ไม่ดีเยอะนะครับงั้นก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับนะ VWAP เนี่ย VWAP เนี่ยแต่ใครจะใช้แค่ price อย่างเดียวก็ได้นะถ้าเกิดคุณรู้สึกโอ้โห159จะเทรด159อะไรนะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งขึ้นไปนะครับ1591ขึ้นไปไหลขวานะครับต้องสูงเกิน1591ส่วนไพร์นะครับอยู่ที่1550นะครับตรงนี้นะโอ้โหอยู่ไกลมากครับ VWAP นี่แบบห่างกันเละเลยคือมันกระโดดลงมาเยอะแรงจัดนะครับทำให้วอลลุ่มมันห่างกันเยอะมากนะสังเกตดูที่นะครับฟิวเจอร์อ่ะฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ค่า Standard Deviation อยู่ที่ 1.68% นะครับนะก็มาร์คขึ้นไปครับ 1.68% อ่ะก็เหมือนกันครับฟิวเจอร์เองก็โอ้โหไหลขวาต้องขึ้นมาเกินเนี่ยครับทุกท่านครับไหลขวาก็อยู่ที่945ขึ้นไปครับทุกคนเหนื่อยเลยนะเล่นแก็บลงมาซะแรงเล่นลงมาซะแรงนะครับงั้นทุกคนครับสรุปตรงกันนะว่ารอบนี้สัญญาณรีบาวด์นะครับถ้าใครดูแค่ไพร์อย่างเดียว150ก็ได้นะครับถ้าคุณดูแค่ไพร์อย่างเดียวนะถือเป็นการขึ้นมากสุดในบรรดาการลงรอบที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณจะเอาให้ดีดูวอลุ่มด้วยเนี่ยวอลุ่มจะเป็นต้องเกิน VWAP ต้องเกิน1591แล้วก็ VWAP ของฟิวเจอร์ต้องเกิน945จริงๆกับตัวจริงนะครับมีโอกาสจะกลับตัวเป็นภาพขาขึ้นเลยด้วยนะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถ
ยังอีกต้องบอกว่ายังอีกห่างไกลอ่ะกว่าว่าลุ่มไหลขวามันจะเกินไหลซ้ายได้อีกไกลมากนะครับนะอ่ะเล่นทำตัวไว้แย่มันก็เลยค่อนข้างเกณฑ์มันก็เลยที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับในรอบนี้นะก็แล้วแต่คนมุมมองนะครับถ้าคุณมองแค่ไพรซ์เนี่ยก็ดูแค่150ถ้าคุณจะเอาวอลุ่มมาเป็นองค์ประกอบด้วยก็1591 945นะครับโอเคครับทุกท่านครับส่วนท่านใดนะครับที่เทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ขอแนะนำทุกท่านนะครับให้ใช้ตัวระบบที่อาจารย์ออกแบบมาเนาะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่ชื่อว่า Wim Machine นะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าจอให้ดูนะครับ Wim Machine ก็นิดนึงนะตรงนี้อ่ะหน้าตาปรับมาโอเคเดี๋ยวดึงอ้าวเป็นอะไรของมันโอเคอันนี้นะครับ V Machine เนาะทุกท่านนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีนะครับทั้งฝั่งเดโมและฝั่งแอคเคาท์จริงนะครับตัวนี้ก็ช่วยเราในการบอกอะไรบ้างล่ะทุกคนครับบอกเทรนด์นะครับเส้นสีแดงตรงนี้บอกเทรนด์ระยะกลางว่าตอนนี้ระยะกลางเนี่ยอยู่ฝั่งไหนฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับตัวนี้เนาะส่วนจุดพวกนี้ก็จะบอกเทรนด์ระยะสั้นๆหน่อยนะครับเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลผสมเทรนด์หน่อยนะครับตรงนี้นะก็ช่วยงานแล้วก็ช่วยเราได้ดีแล้วก็รวมทั้งมีอิเลียดเวฟด้วยนะครับในการนับเวฟนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นส่งคำสั่งซื้อขายได้เลยนี้นะครับส่งคำสั่งฝั่งลองฝั่งช็อตได้นะครับแล้วก็ทำสเปรดhedging กัน2ข้างได้นะครับนะกดปุ่มเดียวมันไปล็อกสเปรดไปทำ2ข้างเท่ากันอย่างเงี้ยหรือต้องการให้ข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างเท่าไหร่นะครับก็กดปุ่มเดียวเหมือนกันเดี๋ยวมันจะไปรู้ว่าต้องปิดข้างไหนเปิดข้างไหนทำให้ค่าดิฟมันห่างตามที่เราต้องการแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่มีตัวสมาร์ทกริดด้วยนะครับช่วยทุกคนเนี่ยวางแผนโซนซื้อนะครับนะโซนลองโซนช็อตเช่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ย 1,500 ในต่างชาติเริ่มเข้ามาลองฟิวเจอร์ละคุณก็อาจจะเริ่มหาโซนแนวรับตรงนี้แล้วก็อาจจะลงอีกสักโซนหนึ่งอีกสักกรอบหนึ่งแล้วก็มองว่าโซนนี้ต้องโซนเป็นโซนแนวรับที่มีนัยยะนะครับงั้นถ้าราคาไหลถ้าฟิวเจอร์ไหลเข้ามาในโซนนี้แล้วไม่หลุดโซนนะแล้วตีกลับคุณก็จะกำไรนะครับนะคุณสามารถกำหนดโซนได้ว่าถ้าหลุดโซนนี้ไปคุณจะเสียหายไม่เกินเท่าไหร่กำหนดความเสี่ยงไว้เลยเช่นสมมติคุณรู้ในโซนแนวรับสมมติมองที่พันห้าเอาเซตเป็นหลักแล้วกันนะเอาเซตเป็นหลักมาบอกพันห้านะครับนะแล้วเรามองว่าน่าจะอีกประมาณสัก30จุดจากตรงเนี้ยนะครับไม่น่าหลุดเกินนี้ละเวียงเกินนี้ละคุณก็เอา 1,500 นะครับถึง 1,470 สมมุติว่าเป็นเซตนะครับแต่จริงๆคุณเล่นฟิวเจอร์นะผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับคุณก็มองว่า30จุดตรงเนี้ยนะครับราคาเนี่ยลงมาแนวรับเนี่ยน่าจะรับอยู่ละนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปคุณจะเสียหายไม่เกินเท่าไหร่กำหนดไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปคำนวณว่าคุณจะต้องลองนะครับกี่ไม้ตำแหน่งไหนบ้างเรื่องมันจะวางลองไว้ให้ถ้าราคาไหลเข้ามาในโซนคุณแล้วตีกลับคุณกำไรแน่นอนแต่ถ้าไหลเข้ามาในโซนแล้วหลุดโซนคุณก็เสียหายตามความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้นะการเล่นเป็นโซนก็ทำให้คุณมองภาพที่กว้างขึ้นนะครับนะไม่เน้นว่าเล่นทีละจุดทีละตำแหน่งนะครับนะความที่คุณมองภาพกว้างขึ้นคุณมีโอกาสจะถูกมากกว่านะครับแต่ว่ากำไรอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับการเล่นตุ้มเดียวนึกออกไหมเล่นตุ้มเดียวผิดเลิกอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้มองเป็นโซนมันก็จะเรียกว่ากำไรอาจจะไม่เต็มจำนวนแต่ว่าโอกาสชนะจะสูงกว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นี่คือวีแมชชีนนะดาวน์โหลดใช้งานได้เลยฟรีทุกๆคนนะครับติดต่อเจ้าที่ผมได้เลยเนาะขอใช้งานโอเคครับทุกท่านครับก็ไปมาฝั่งหุ้นกันบ้างดีกว่านะอีกนิดนึงครับส่วนท่านใดที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็อย่าลืมสมัครนะครับตัว MT5 ปลายปีด้วยนะครับเพื่อจะมาเข้ามาเรียนฟรีใน Academy นะตอนนี้ก็สอนมาถึงเซสชั่นที่115ละเรื่องของการอัปเกรดโรบอทนะครับปี2023นะส่วนนี้ก็เป็นคอร์สเรียนของอาจารย์เองนะครับท่านใดอยากอุดหนุนก็เข้าไปที่ www.workshop.inth นะครับมีคอร์สฝั่งหุ้นฝั่ง TFX นะครับตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับในการรันโรบอทนะครับหุ้นบางว่างดีกว่านะหุ้นฮอตแล้วหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับนะก็วอลุ่มเข้าผิดปกตินะครับก็จะมี JMT ครับพุ่งแรงสวนเซตราคานี้ชวนซื้อหรือยังอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนนันไทยคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนนันไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยนะหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็ NRF วอลุ่มเข้าผิดปกติครับวอลุ่มเข้า 3.41 เท่าบวกไป 2.75% Elif วอลุ่มเข้า 2.36 เท่าบวกไป 4.84% Singer ครับวอลุ่มเข้า 2.10 เท่าบวกไป 2.55% JMT วอลุ่มเข้า 1.40 เท่าบวกไป 2.44% แล้วก็ SGC วอลุ่มเข้า1เท่าบวกไป 0.67% นะครับฝั่งพวกกลุ่มตระกูล J นะครับมากันเพียบเลยวันนี้นะครับ J Mart อะไรพวกนี้นะอ่ะก็ลองดูซิแถวนี้เริ่มมีใครสนใจเริ่มเล็งๆแล้วหรือยังนะมาหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับทุกคนครับ J
JMT Network Services นะครับกำไรไตรมาส4ประกาศออกมาครับอยู่ที่489ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่คาดทำไว้นะครับ477ล้านเนาะปี65ทั้งปีครับกำไร 1,700 ล้านนะครับดีจากของเดิมที่คาดทำไว้ 1,400 ล้านนี่ขนาดกำไรดีขึ้นนะลงขนาดนี้นะครับแสดงว่ายังไม่เป็นที่พอใจของนักลงทุนอาจจะเคยบอกว่ากำไรเยอะกว่านี้แต่ทำไม่ถึงนะครับราคาก็ลงมาครับกำไรเขาดีนะไม่ได้ไม่ดีนะครับปันผลเขาก็อยู่ที่ 2.5% PE เขาอยู่ที่35เท่ากับแพงไหมคำตอบก็คือไม่แพงนะเขาเล่นได้มาสัก40เท่าได้สบายสบายราคานี้ยังคงมีอัพไซด์อยู่สำหรับหุ้นตัวนี้ครับกราฟเทคนิคก็ไหลลงมานะครับถึงแนวรับหลุดคู่สมมาตรหลุดคู่สมมาตรนะครับนี่คือเด้งแรงแล้วใช่ไหมเห็นเมื่อเช้าข่าวอีฟินบอกว่าเด้งแรงนะก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าสัญญาณกลับตัวจะเริ่มมีตั้งแต่เมื่อปิดสูงกว่า43บาทถึงจะเริ่มเกิดสัญญาณกลับตัวหรือเกิดสัญญาณรีบาวด์ได้ต้องปิดสูงเกิน13ขึ้นไปก่อนนะ43นะส่วนแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดก็37ถึง39โซนบริเวณนี้นะครับสำหรับหุ้น JMT นะครับไปดูฮอตมันนี่กันหน่อยซิว่าลงมาประมาณนี้มีใครเก็บไม่ใครเก็บบ้างไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้มีคนเข้ามาเก็บนะครับของตัว JMT เลยในช่วงราคาที่ไหลลงมาตรงนี้เนาะภาพของ1ชั่วโมงเองก็มีช่วงต้มกบบ้างไหมไซเคิลล่าสุดเนี่ยตรงนี้น่าจะมีต้มกบอยู่นะไปดูกันหน่อยสิไซเคิลก่อนหน้านะครับนะRSI oversold ไปครับจบรอบเดิมนะครับโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปครับให้เริ่มเล่นรอบใหม่นะจังหวะที่เริ่มเล่นรอบใหม่ครับราคาอยู่แถวประมาณสัก68บาท2สลึงครับสต็อปณวันนั้นก็จะอยู่ที่ตรงแถวนี้นะครับ64บาทนะครับจาก68เนี่ยนะครับ68บาท3สลึงเนี่ยครับเหวี่ยงไปได้ไกลแค่71บาทก็แล้วแต่มุมมองว่าคนจะมองเป็นต้มกบหรือเปล่านะมันก็พอมีรูมให้เล่นเล็กน้อยนะครับนะสุดท้ายก็กลับมาทำโลต่ำลงก็จบรอบไปสำหรับหุ้น JMT นะครับคราวนี้รอบล่าสุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้มีแววต้มกบจริงว่ะอันนี้ครับทุกคนครับ JMT นะRSI Oversold ครับจบรอบเดิมโมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ครับเริ่มเล่นรอบใหม่จังหวะเล่นรอบใหม่ราคาแถวๆนี้ครับประมาณสัก47บาท3สลึงครับสต็อปอยู่ที่42บาทสลึงนะอันเนี้ยต้มกบแน่นอนไม่มีช่วงจังหวะราคาวิ่งขึ้นเลยลงอย่างเดียวแล้วก็หลุดโลเดิมด้วยนั่นแปลว่ารอบเนี้ยต่อให้โมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ขึ้นไปก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับคุณต้องรอให้ราคาเบรกทะลุไฮนี้ไปก่อนครับ49บาทสลึงครับต้องปิดสูงเกินไฮนี้ถึงจะเรียกว่าเขาจะคัมแบ็คหรือกลับมาเล่นจริงๆถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับไม่ผ่าน49บาทสลึงเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะโดนเด้งต้มกบเงี้ยไปเรื่อยๆครับทุกคนนะอ่ะงั้นประวัติศาสตร์มันบอกว่าเขาเล่นแบบไหนนะครับคุณก็อย่าไปติดกับนะครับนะในรอบแต่ละรอบที่เขาทำไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับตัวที่1ผ่านไปครับ JMT นะครับตัวที่2ครับ NRF กำไรไตรมาส4จะอยู่ที่38บาท2สลึงครับลดลง38บาทไอ้นี่มั่วละเอาราคาของหุ้นมาใส่ละ38ล้านครับดีขึ้นจากของลดลงนี่ครับลดลงจากของที่คาดไว้135ล้านนะแต่ว่าปี65ทั้งปีครับกำไรดีกว่าปี64นะครับปี65นี่2585ครับปี64ที่220นะงั้นก็ไตรมาสล่าสุดเนี่ยกำไรดรอปลงแต่ว่าทั้งปีเนี่ยก็ถือว่ายังกำไรมากกว่าอยู่ดีนะราคาเองก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะเกือบจะเคลียร์โลใหม่เหมือนกันครับปันผลอยู่ที่ 0.54% นะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่27เท่าถามแพงไหมไม่แพงครับ NRF เนี่ยเล่นได้20ถึง40ได้สบายสบายนี่เป็นตัวเลขปกติเลยนะจริง20ถึง100ยังเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะงั้นราคานี้ก็ไม่ได้แพงอะไรสำหรับหุ้น NRF นะครับก็ดูแข็งแรงนะทำท่าจะเขี่ยโลก็ดิดกลับขึ้นมาได้นะครับวันนี้ราคาที่มันควรจะหลุดก็โลเนี่ยครับทุกคน9จุดโทษทีครับ 4.98 อันนี้มันเป็นอะไรวะผมพูดตัวเลขสลับไปสลับมานะ 4.98 นะครับไปดูไทซิโร่พัทกันหน่อยซิว่า NRF เป็นยังไงกันบ้างครับNRF ก็ไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะครับมีฮะแม่โหลดซะช้าเชียวรอบก่อนเก็บประมาณนี้นะครับทุกคนก็วิ่งได้ระดับหนึ่งรอบนี้เก็บเยอะกว่าคราวที่แล้วก็ต้องรอสัญญาณนะครับฝั่งซื้อว่าจะเล่นเมื่อไหร่ไปดูนี่ก่อนแล้วกันดูง่ายๆก่อนรอบล่าสุดเนี่ยเอารอบต้มกบล่าสุดนี้ก่อนRSI Oversold ครับจบรอบเดิมโมเมนตัมครับตัดซีโร่ไลน์ครับเริ่มเล่นรอบใหม่จังหวะเล่นรอบใหม่ครับ5บาท95สต็อปณวันนั้นอยู่ที่5บาท60นะครับปรากฏว่าราคาปิดหลุด5บาท60นะครับเข้าเงื่อนไขการสต็อปลอสไปเป็นจังหวะต้มกบงั้นวันนี้นะครับ
ไม่ว่า RSI อาจจะโอเวอร์โซลแล้วโมเมนตัมจะตัดซีโร่ไลน์ไงก็ตามครับไม่ต้องสนใจสิ่งที่คุณต้องสนใจคือ NIF จะกลับมาเริ่มเล่นรอบใหม่คือต้องผ่าน5บาท95หรือ6บาทก็ได้จำตัวเลขกลมๆถ้ายืน6บาทได้แสดงว่าเริ่มเล่นรอบใหม่กันแล้วนะครับไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็ยังแค่เป็นเด้งต้มกบหรือเจ้ามือยังเก็บของไม่ครบอยู่นะสำหรับ NIF ครับตัวที่3ครับ Alif นะครับกำไรไตรมาส4ประกาศออกมาอยู่ที่3ล้านนิดๆครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้8ล้านนะปี65ทั้งปีก็กำไร12ล้านดีกว่าปี64นะเออแต่ละหุ้นแต่ตัวกำไร65ก็ดีกว่าทั้งนั้นเลยนะอืมนะครับก็ราคาก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพปันผลประมาณสัก 1.7% PE เขาอยู่ที่50เท่าถามว่าแพงไหมก็ถ้าดูงี้คงไม่แพงครับเมื่อก่อนเล่นกันเป็นหลักร้อยหลักพันมากกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่ายังน้อยนะครับเทียบกับสมัยก่อนนะก็กราฟจินิเคิลก็หลุดแนวรับคู่สมมาตรลงมาพอหลุดเสร็จปุ๊บกระชากกลับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นนิวไซเคิลตรงนี้นะครับเรียกว่านิวไซเคิลนะครับราคาก็ค่อยไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนี่ชนแนวต้านด้านบนละง่ายๆคือช่วงนี้พยายามอย่าย้อนกลับมาปิดกว่า3เส้นก็คือมาสักบาท5ตังค์ตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะบาท5ตังค์เนี่ยครับหลุดนะสำหรับหุ้น NRFแป๊บหนึ่งนะผมผิดปะวะสำหรับหุ้นเอลิฟวันนี้เป็นไรวะเออนะครับน่าจะมึนๆนะครับวันนี้ผมนะครับเอลิฟนะลงไป50จุดนี่มึนเลยนะฮะนะเอลิฟนะครับนะเอลิฟมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะครับตรงนี้นะตุ้มตุ้มนะครับราคาก็ขยับตัวขึ้นนะครับภาพผม1ชั่วโมงครับ RSI Oversold ไปรอบล่าสุดตรงนี้ครับโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปตรงนี้นะครับจังหวะที่ตัดขึ้นไปเนี่ยราคาอยู่แถวบริเวณซักบาท29นะครับจากบาท29ณวันนั้นน่ะสต็อปอยู่ที่บาท9ตังค์นะครับจากบาท29พาทุกคนเหวี่ยงไปได้ถึงบาท44นะครับก็มีช่วงจังหวะทำกำไรแล้วราคาก็ไหลลงมาไม่หลุดโลเดิมด้วยนะครับแล้วกลับมาตัดอีกรอบนึงนั่นแปลว่าตอนนี้เข้าเล่นครั้งใหม่แล้วนะครับนะครั้งนี้ถือว่าจบรอบขึ้นรอบใหม่ละนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสจะเป็นเด้ง B ลง4ต่อได้หรืออาจจะเป็นนิวไซเคิลหรือเป็นเวฟ1ตั้งต้นของไซเคิลใหม่ได้เลยเหมือนกันตรงนี้นะครับก็stop loss ก็ประมาณโลตรงนี้หรือจะอิงโลที่แล้วก็ได้นะครับไม่ได้ห่างกันมากสำหรับหุ้น Alif นะครับถัดไปตัวที่4ครับ Singer นะครับกำไรไตรมาส4ประกาศออกมา193ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้212ล้านเนาะกำไรทั้งปี65อยู่ที่935ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้700ล้านจริงหุ้นบ้านเราไตรมาส4กำไรดรอปกันหลายตัวนะไตรมาส4อ่ะแย่เลยครับนะครับแย่มากนะครับทุกอันที่พูดมาเมื่อกี้ลงไตรมาส4ทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ซิงเกิลเองก็กำไรลดลงนะครับปันผลก็อยู่ที่ประมาณสัก 2.8% PE เขาอยู่ที่17เท่าไม่แพงนะครับเขาเล่นได้มาสัก20เท่าได้สบายสบาย 20-40 ด้วยซ้ำไปนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ใน PE ค่อนข้างที่จะน่าจับตาแล้วนะครับส่วนการเทคนิคอลเนี่ยมีสัญญาณรีบาวเกิดขึ้นนะครับนะการรีบาวห้ามทำโลใหม่ครับงั้นซิงเกิลไม่ควรจะหลุดต่ำกว่า 16.70 นะครับไปดูไทซิโลกันหน่อยครับว่าหุ้นซิงเกอร์มีพฤติกรรมอย่างไรของเจ้ามือซิงเกอร์เองก็ไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะในหุ้นตัวนี้นะครับสัญญาณรอบล่าสุดเนี่ยก็ RSI Oversold ไปนะครับโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ไปตรงนี้นะครับจังหวะที่ตัดซีโร่ไลน์ก็อยู่แถวสัก22.80 เนี่ยไม่ได้มีช่วงทำกำไรเท่าไหร่ยังไงนักนะครับขึ้นไปแค่23.50แล้วราคาก็ไหลลงมาแต่ว่าไม่ดุดโลนะเพราะตอนจังหวะเล่นน่ะเราจะ expect ว่าโลนี้เป็นแนวที่ห้าหลุดงั้น16.70ก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ไม่ควรจะหลุดลงมาเนาะ ตอนนี้รออะไรครับตอนนี้รอโมเมนตัมตัดขึ้นไปรอบใหม่ก็จะเป็นว่าเป็นการเล่นครั้งที่2แล้วสำหรับหุ้นซิงเกอร์ก็ต้องรอว่าจะเกิดเงื่อนไขนี้สำเร็จหรือเปล่านะATC ครับกำไรไตรมาส4ประกาศออกมาที่200ล้านนะครับก็ลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้400กว่าล้านนะก็ยังเพิ่งเข้ามาไม่นานก็ยังไม่เห็นแนวตั้งเห็นเฉพาะกำไรในฝั่งแนวนอนนะครับ PE ของเขาก็โทษทีครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 3.6% PE อยู่ที่14เท่าแพงไหมคำตอบคือไม่แพงครับ14เท่านี่เป็น PE ที่ถูกสุดแต่เข้าตลาดมาเลยนะเขาเมื่อก่อนแรกๆไปเล่นกันที่ประมาณสัก26เท่า27เท่าได้งั้นราคานี้ก็เป็นราคาที่ถูกสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเพราะว่ามันมีช่วงจังหวะไหลลงมานั่นแหละอ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยสิครับกราฟเทคนิคอลเนี่ยตียังไงได้บ้างในรูปทรงตรงนี้
อ่ะก็เรียกว่าอีกไม่ไกลแล้วนะสำหรับหุ้น SGC นะครับนะ274296แนวรับในช่วงนี้แหละนะครับ SGC นะไทซิโร่พลัสครับมีพฤติกรรมยังไงกันบ้างกับหุ้น SGC ก็ยังไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะและที่ผ่านมาก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าขาลงมาตลอดนะครับนะก็มีช่วงจังหวะที่ RSI โอโซนะครับโมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ขึ้นไปจังหวะนี้นะครับที่เริ่มเล่นรอบใหม่นะครับตอนเล่นรอบใหม่เนี่ยราคาอยู่แถวบริเวณนี้นะครับประมาณสัก3.60 บาทนะครับสต็อปณวันนั้นอยู่ที่3.28 บาทอ่ะก็กลับลงมาแปลว่าโดนต้มกบไป1รอบนะครับเมื่อโดนต้มกบ1รอบเนี่ยรอบหน้าถ้าจะเล่นเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับนะ at least ก็ต้องผ่านตรงไฮเดิมที่เคยจังหวะเล่นรอบก่อนน่ะก็ต้องผ่านไฮเนี้ยนะครับนะ366นะครับนะก็ต้องเบรกขึ้นมาให้ได้ครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเออโอเคฉันพร้อมจะเล่นรอบใหม่แล้วต้องมาปิดสูงกว่า366ก็ได้ก่อนนะครับหรือจะเอาโลเอาไฮนี้ก็ได้นะนี่ก็อาจจะย่อนอาจจะผ่อนผันนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นไฮที่มีนัยยะเหมือนกันนะครับแต่จะให้ดีก็ต้องเบรกไฮเดิมที่เคยช่วงจังหวะต้มกบนั่นแหละนะครับสำหรับภาพรวมของ SGC นะครับวันนี้มีหุ้นประมาณนี้ทุกคนครับไปสรุปภาพรวมของเซตกันหน่อยดีกว่าครับหลังจากที่เห็นต่างชาติเข้าหลังจากเห็นต่างชาติครับเข้ามาลองฟิวเจอร์บริเวณแนวรับ 1,500 จุดตรงนี้นะก็เริ่มเป็นนิมิตหมายที่ดีขึ้นมาเล็กน้อยครับนะก็ต้องเห็นต่างชาติเข้ามาซื้อด้วยเขาไม่เคยซื้อหุ้นเลยนะครับตอนนี้ขายมาเดือนเศษจะครบ2เดือนแล้วนะครับงั้นต่างชาติเริ่มมาลองฟิวเจอร์บริเวณ 1,500 จุดถ้าเข้ามาซื้อด้วยเป็นอะไรที่น่าจับตานะครับณตรงนี้ 1,500 จุดนะครับก็ลองดูว่าจะสามารถเกิดสัญญาณรีบาวรอบใหม่ได้สำเร็จไหมส่วนเกณฑ์รีบาวก็150นะครับเซตเนาะถ้าวันพรุ่งนี้ลงต่อก็อาจจะปรับแนวลงมาได้อีกได้แต่ว่าณตอนนี้อยู่ที่150ก่อนถึงจะเกิดสัญญาณรีบาวได้นะโอเคครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสัญญาณดีมานิดหน่อยละไปลุ้นว่าจะต่อเนื่องหรือเปล่านะสวัสดีครับ